นการเปิดประตูบ้านมดดำโดยสุกิชิอร่อยจริงเรื่องปิ้งย่างเจเจเอาเลทเปิดจองพื้นที่แล้วกับอาณาจักรค้าส่งครบวงจรเที่ยงวันยันเที่ยงคืนทุกวันบนทำเลทองย่านจตุจักรโทร022724398สนับสนุนการเปิดประตูสู่อาเซียนโดยแอร์เอเชียใครๆก็บินได้สนับสนุนโดยรีไวท์แผ่นฟื้นฟูขับสารพิษรักษาสมดุลการไหลเวียนโลหิตสมุนไพรตาหมอแสงเรืองสมุนไพรไว้ใจหมอแสงโทร025164488ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเจอแซดกรอสสวัสดีครับขอต้อนรับสู่เปิดบ้านมดดำครับท่านผู้ชมฮะวันนี้เราเปิดรายการกันแปลกๆวันนี้เราอยู่นอกสถานที่ปกติเราจะต้องไปอยู่หน้าบ้านนู้นหน้าบ้านนี้วันนี้เราอยู่นอกสถานที่ครับแต่มันเป็นคลังสินค้ามันเป็นคลังยาของหมอเสงครับท่านผู้ชมครับครั้งหนึ่งเราเคยนำเสนอที่มาที่ไปของหมอเสงมาแล้วกว่าจะเป็นหมอเสงเนี่ยหูยชีวิตของเขาเนี่ยไม่ธรรมดาเลยจริงๆแต่ทั้งหมดที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ตรงนี้นะฮะไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหมอเสงยาสามัญประจำบ้านแผนโบราณของหมอเสงคุณเชื่อไหมฮะกว่าจะมีแต่ละชิ้นเนี่ยคิดค้นกันบางตัวเนี่ย19ปีฮะ19ปีกว่าจะเป็นยาสมุนไพรหมอเสงบางตัวเนี่ย 7-8 ปีแน่นอนครับวันนี้หลายๆคนไม่มีใครไม่รู้จักหมอเสงวันนี้หลายๆคนไม่ใช่เฉพาะในประเทศไทยฮะวันนี้ที่เกาหลีเองที่ประเทศในกลุ่มอาเซียนเองสมุนไพรไทยนั้นเป็นที่ต้องการของพวกเขาไปซะแล้วแน่นอนครับวันนี้อีกสักครั้งนึงฮะเราจะไปเยี่ยมหมอเสงกันซึ่งวันนี้เราจะถามหมอเสงสิฮะว่าเอ๊ะวันนี้เขาบอกมียาหมอเสงปลอมด้วยแล้วก็สิ่งหนึ่งซึ่งหมอเสงก็บอกเขาไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อนเลยสิ่งหนึ่งที่เขาจะต้องทำก่อนที่เขาตายเขาจะทำอะไรแน่นอนครับวันนี้ติดตามรายการของเราครับแม่มาหลายตลายรอบตามคำเรียกร้องนะน้องน้ำผึ้งเอ้ยคุณจุ๋ยนางเอกสาวสวยของเรามาครั้งนี้พกเอาผู้เชี่ยวชาญมาการันตีว่า Just and Ghost นี้ดีจริงค่ะเชื่อหรือไม่ไปฟังกันเลยท่านผู้ชมครับปีนี้วินาทีนี้จะไม่พูดถึงนางเอกคนนี้ไม่ได้อย่างแน่นอนปีนี้เขากลับมาสมศักดิ์ศรีจริงๆกับสามีตีตาขอต้อนรับคุณจุ๋ยวรัตยาสวัสดีฮะสวัสดีค่ะพี่วรัตยาสวัสดีค่ะสวัสดีฉันลืมภาพตอนสมัยเธอเป็นดาราใหม่ๆอ้วนๆดำๆไม่ออกเมื่อก่อนจะอ้วนกว่านี้อ้วนกว่านี้อ่ะแล้วก็จะดำกว่านี้ใช่เพราะว่าถ่ายละครตากแดดต่างจังหวัดตลอดแล้วก็แบบมันไม่มีเวลาดูแลตัวเองแล้วก็ยังไม่รู้ว่าวิธีดูแลตัวเองที่ดีคืออะไรคนเรานี่นะเวลามันจะดังปุ๊บเนี่ยออร่ามันออกมันออร่าออกออร่าความเป็นนางเอกของนางออกจริงๆไปทำเอาตรงๆรู้สึกไหมว่าตัวเองเมื่อก่อนก็ผู้หญิงจะเป็นผู้หญิงสีน้ำผึ้งผิวสีน้ำผึ้งพี่ก็วาดป้าสวยในแบบไทยๆของจุ๋ยแล้วนี่จุ๋ยไปทำอะไรลอกผิวหรืออะไรฮะไม่ได้ลอกผิวไม่ได้อะไรเลยค่ะเป็นการดูแลตัวเองนะคะมาจากธุรกิจของเรานี่แหละต้องบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะคือดูแลตัวเองจากในตัวของคอลลาเจนเนี่ยอยู่แล้วแต่เราเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยคนไทยมันมีปัญหาผิวที่มันแตกต่างกับคนอื่นญี่ปุ่นเกาหลีเขาขาวอยู่แล้วเขาจะแคร์อะไรถูกแต่เราเนี่ยเป็นคนที่สีผิวแบบนี้เราอยากที่จะให้มันดูเด่นดูโดดเด่นขึ้นไม่ได้บอกว่าจะขาวเผือกขาวเหมือนไข่ปอกนะพี่มดดำแต่ขาวแบบสุขภาพดีคือขาวแบบอุ่มชมพูอะขาวเหมือนที่แบบว่าผิวเราสามารถขาวได้จริงแล้วก็มันมีตัวทำให้เด้งให้แบบว่ามันเหมือนผิวเด็กก็คือตัวคอลลาเจนอ๋อเข้าใจแล้วจุ๋ยก็มันจะพูดพี่มดดำขาวแบบที่ทำให้เราให้ทำบางคนเนี่ยด้วยผิวคนไทยมันไม่ได้ที่พร้อมที่จะขาวเผือกที่อย่างญี่ปุ่นไม่ได้ขาวเผือกที่อย่างนี้อย่างเกาหลีคือขาวของคนไทยคือจะขาวเนี่ยแบบอาจจะแบบว่าไม่ได้ขาวมาอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเรียกว่าขาวเนี่ยหนูกลายเป็นสีผิวเนี่ยพี่มดดำเป็นคนจีนหนูกลายเป็นคนจีนหนูกลายเป็นสีผิวคล้ายๆพี่มดดำพี่เพิ่งรู้ว่าจุ๋ยเป็นคนใต้ด้วยซ้ำไปใช่ค่ะมีเชื้อใต้ใช่ก็เลยแบบว่าอาจจะเป็นผิวคล้ำสักนิดๆหน่อยๆแล้วก็เป็นเด็กทะเลลูกทะเลไงคะแล้วก็ทำงานตากแดดแล้วเป็นคนเม็ดสีเมลานินเนี่ยมันไวกับแสงมันก็เลยออกที่จะถ้าเกิดเจอแสงแดดก็จะสามารถจะเทากับเขียวได้ง่ายเป็นแนวนั้นเป็นแนวแบบว่าอมแดดได้จริงๆมันพร้อมจะดำได้ตลอดแต่แหละถูกต้องถ้าพี่จิ๋ววันแรกที่จุ๋ยบอกว่าก่อนที่ตัวเองจะมาเริ่มทุกคนรู้อยู่แล้ววันนี้แม่จุ๋ยเอาไปให้คุณสรยุทธด้วยซ้ำไปวันนี้เนี่ยคุณสรยุทธเขาเอาโพสต์นี่เลย Just and Gloss ก็คือผลิตภัณฑ์ของจุ๋ยเองใช่ค่ะแล้วฝากบอกอะไรถึงพี่ยุทธสรยุทธหน่อยไหมฮะโอ้ต้องขอบคุณพี่ยุทธมากค่ะพี่บอกจุ๋ยว่าถ้าอยากให้ช่วยอะไรหรือให้แนะนำอะไรบอกพี่ยุทธเลยพี่ยุทธยินดีที่จะช่วยเหลือน้องๆทุกคนและยิ่งเห็นแบบทำมาหากินจุ๋ยว่าพี่เขาคงแบบอยากจะช่วยอ่ะคือจุ๋ยอยากให้ทุกคนน่ะเด็กสวยใส
แล้วก็เหมือนตัวเองเนี่ยกินเองทานเองแล้วก็ไปโรงงานเองคิดทุกอย่างเองนะคะมันก็เลยแบบออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ที่เราสามารถภูมิใจนำเสนอได้ว่านี่คือของเรา 100% แล้วก็ปลอดภัยเพราะเราได้ขอผ่านอย.เรียบร้อยแล้วแล้วพอได้ทดลองเนี่ยมันได้ผลกับตัวเองว่าเฮ้ยเอ้ามันดีอะแล้วมันดีกว่าตัวอื่นๆด้วยคือความเปลี่ยนแปลงมันคืออะไรเกิดขึ้นสามวันค่ะเห็นผลเลยว่าผิวจุ๋ยลื่นขึ้นคือจุ๋ยเป็นคนผิวแห้งมากพี่วดําแต่พอเดี๋ยวนี้หลังอาบน้ำเนี่ยจะรู้เลยว่าตัวเองเป็นคนผิวลื่นขึ้นเราขอถามทางด้านผู้เชี่ยวชาญบ้างครับเมื่อก่อนคนผิวแห้งครับผมคนผิวแห้งก็อยู่ดีๆวันนึงเนี่ยผิวมันเริ่มลื่นขึ้นเนี่ยมันเกิดจากอะไรฮะเกิดจากสมดุลน้ำใต้ผิวครับผมคอลลาเจนจะไปช่วยปรับสมดุลน้ำใต้ผิวทำให้ผิวเราเนี่ยชุ่มชื้นขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยคือการสร้างจากข้างในจริงๆไม่ได้เติมเข้าไปจากข้างนอกปัจจุบันนี้คอลลาเจนมีประมาณสักหมื่นล้านคอลลาเจนใช่คอลลาเจนเยอะเหลือเกินคอลลาเจนมันมีความสำคัญกับมนุษย์เราอย่างไรบ้างคอลลาเจนนะครับมันเป็นโครงสร้างพื้นฐานของผิวเราอยู่แล้วนะครับแล้วพอตั้งแต่อายุ25 ปีขึ้นไปเนี่ยร่างกายเราจะหยุดผลิตคอลลาเจนแล้วเนี่ยแล้วเราก็จะมีการสูญเสียไปด้วยปีละ 1-2% ถ้าอยากให้ผิวเราดีเหมือนเดิมเนี่ยก็ต้องมีการเติมคอลลาเจนเข้าไปซึ่งเจอเซนกอสของเราเนี่ยเอามาจากงานวิจัยของประเทศญี่ปุ่นนะครับคือใช้คอลลาเจน 10,000 มิลลิกรัมไม่มากไปกว่านี้และไม่น้อยไปกว่านี้นะครับต้องใช้ 10,000 มิลลิกรัมเท่านี้แหละกำลังดีร่างกายเราซึมซับได้จริงๆเท่าไหร่6,000ครับผม6,000ถึง 7,500 แต่เราต้องกินเกินเข้าไปต้องกินเกินเข้าไปครับผมต้องมีการดูดซึมเพราะว่ามันต้องมีส่วนนึงที่ต้องขับออกและเราจะได้ดูดซึมได้เต็มๆทั้งวันครับผมแล้วสูตรของเราเนี่ยคือมันไม่เหมือนใครใคือมันเป็น 7+3 คือเป็นโมเลกุลเล็กกับโมเลกุลที่เล็กมากหมายความว่าเล็กมากเนี่ยสามารถดูดซึมแล้วใช้งานได้ทันทีโมเลกุลที่เล็กเนี่ยจะดูดซึมแล้วก็เหมือนจะอยู่กับร่างกายได้ยาวนานมันมีสารของแอนตี้ออกซิแดนต์ใช่ คือสารของแอนตี้ออกซิแดนต์เนี่ยจะต้องบอกว่าเป็นเรื่องของมิกซ์เบอร์รี่ใช่ครับผมแล้วก็พวกกลูตาไทโอซึ่งตรงนี้คุณบอกว่าคุณเป็นคนไปคิดสูตรเองเลยด้วยซ้ำไปจริงๆถามว่าคิดสูตรขนาดนั้นไหมคือเรามีเปเปอร์งานวิจัยนะคะซึ่งเป็นสารที่เขาแบบเหมือนรีพอร์ตมาอยู่แล้วแต่เราเอามาเป็นให้สูตรเนี่ยมันเหมาะกับคนไทยคือ1คอลลาเจนช่วยในการเด้งผิวเด็กแต่ความใสและความขาวมาจากกลูตาและก็ 3L ซึ่งเป็นสารตั้งต้นของกลูตาค่ะคนอาจจะเข้าใจผิดว่ากินคอลลาเจนแล้วขาวไม่ใช่สิ่งที่ทำให้ขาวคือวิตามินซีกับกลูตาและก็สารตั้งต้นกลูตาที่บวกและเพิ่มเสริมพลังให้คอลลาเจนมันเข้าไปในร่างกายและทำงานได้อย่างดีนอกจากนั้นผิวมันน้ำมันเริ่มมีน้ำมีนวลมากขึ้นมันเริ่มมีน้ำมันมากขึ้นเนี่ยคือเราจะไม่แก่ละไม่แก่หลังจากนั้นความเปลี่ยนแปลงมันมีอะไร5-7 วันค่ะสีผิวมันจะเริ่มปรับสภาพเริ่มดูมีออร่าขึ้น1 เดือนเนี่ยเรื่องของรูขุมขนจะกระชับขึ้น2 เดือนเนี่ยริ้วรอยกับฝ้าต่างๆอ่ะบางคนค่อยๆจางหายไปนะคะรอยสิวหลุมดำรอยแดงอันนี้คือตัวจิ๋วตัวคือจุ๋ยเนี่ยเป็นคนไม่ค่อยมีสิวมากอยู่แล้วแต่อันนี้ได้มาจากรีวิวของลูกค้าแล้วก็แฟนของลูกค้าประจำคือเขาก็กินเองแล้วเขาก็ดันให้แฟนเขาซึ่งเป็นผู้ชายเนี่ยทานด้วยการว่าได้ผลซึ่งเห็นชัดมากกว่าผู้หญิงเนื่องจากว่าผู้ชายเนี่ยรูขุมขนเขากว้างและก็มีความเป็นสิวดังนั้นเมื่อผู้ชายกินไปแล้วเนี่ยแล้วรู้สึกว่ามันเปลี่ยนแปลงได้ชัดเจนมากกว่าผู้หญิงเขาก็เลยมาซื้อโถมซื้อเป็น 7-8 กล่องอ่ะพี่มดดำขนาดนั้นเลยคือวันนั้นจุ๋ยจัดกิจกรรมที่ในห้างเขาก็มาเหมาซื้อแล้วก็มาบอกรีวิวเราเงี้ยเราก็ปลื้มปราบปลื้มใจแล้วบางคนที่ปวดไขข้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะเล็บผมเผิมมันได้หมดเดี๋ยวก่อนนะฮะเขาบอกว่าคอลลาเจนเนี่ยกับไขข้อเนี่ยมันมีส่วนเกี่ยวข้องกันเหมือนกันนี่เลยตรงกระดูกอะไรอะไรบ้างน้องคือเวลาคนเราเนี่ยค่ะบางทีอ่ะเราอาจจะเดินเยอะหรือกินน้ำน้อยหรืออะไรก็แล้วแต่เป็นปัจจัยเกี่ยวกับร่างกายแล้วทำให้ข้อเราเนี่ยมันฝืดมันขัดมันแห้งเพราะว่าคอลลาเจนในร่างกายของเราเนี่ยตรงข้อต่อเนี่ยมันได้เสื่อมสภาพแล้วลดน้อยลงทำให้เราอาจจะรู้สึกปวดข้อเดินแล้วขัดเดินแล้วอะไรดังนั้นเนี่ยนอกจากคอลลาเจนจะช่วยในเรื่องของความสวยงามแล้วเนี่ยยังช่วยในเรื่องของสุขภาพด้วยต้องถามผู้เชี่ยวชาญนิดนึงครับคอลลาเจนกินยังไงให้มันได้ผลวิธีการทานคอลลาเจนนะครับผมมันต้องทานคู่กับสารแอนตี้ออกซิแดนต์ด้วยซึ่งตรงนี้ของเจอร์สันกอร์จะตอบโจทย์มากๆเพราะใส่คอลลาเจนไปสูตรเฉพาะ 7+3 แล้วใส่แอนตี้ออกซิแดนต์ทั้งมิกซ์เบอร์รี่ทั้งเมลอนจูซนะครับทั้งตัววิตามินซีเองนะครับผมแล้วจะช่วยให้ขาวด้วยตัวนี้จะช่วยให้ขาวด้วยช่วยเรื่องขาวด้วยครับก็คือใส่กลูตาไทโอและ 3L ซึ่งกลูตาไทโอเป็นโมเลกุลใหญ่กว่าส่วน 3L เป็นโมเลกุลเล็กเพราะฉะนั้นเราจะขาวทันทีและขาวต่อเนื่องยาวนานด้วยและให้สังเกตว่าจุ๋ยใน3มิติตราจุ๋ยขาวขึ้นนะจริงๆเมื่อก่อนที่ดูเธอที่บอกจุ๋ยจะต้องไหนถ้าจุ๋ยแม่จุ๋ยมาที่อัดไฟเข้าไปแม่จุ๋ยอันนี้ไฟเท่ากันนะไฟเท่ากันกับพี่พลอยเลยนะรู้สึกว่าสวยขึ้นเพราะมีความรักหรือเปล่านางมันไม่ได้เกี่ยวกับความรักมันเกี่ยวกับว่าดูแลตัวเองด้วยจริงๆนะคะจริงๆสมมุติพี่อยากจะมีผัวแล้วเพียงต้องกินคอลลาเจนหนูแล้วเนี่ยพี่จะกินยังไงน้อง4 วินาทีเท่านั้นค่ะพี่มดดำก็คือ
เนี่ยจุ๋ยเคล็ดลับของจุ๋ยก็คือจุ๋ยจะกินน้ำในขวดเนี่ยเหลือประมาณค่อนขวดแบบนี้เพราะว่าเราจะได้ไม่ต้องมีแก้วชงแก้วเช็คหรือไปคนให้เสียเวลาเราก็สามารถที่จะเขย่าได้เลยโดยที่ไม่ต้องเขย่าแบบรุนแรงเช็คๆๆแรงมากวันละกี่ซองวันละซองเดียวก่อนนอนจบเพราะอะไรถึงต้องกินก่อนนอนเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยร่างกายเราอะค่ะตอนประมาณตีหนึ่งถึงตีสองในร่างกายเราจะซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอนั่นคือนาฬิกาชีวิตของมนุษย์ใช่ถูกต้องไหมฮะแล้วก็ตอนกลางคืนเนี่ยถ้าคุณผู้ชมไม่กินกันดึกดื่นมากอะท้องเราก็จะว่างที่สุดคอลลาเจนจะดูดซึมได้ดีเมื่อท้องว่างไหนลองให้พี่ชิมหน่อยสิได้เลยนี่มาช้าไปชงให้คุณสรยุทธกินหรือเปล่าฮะหนูให้ทั้งกล่องค่ะอ๋อฉันเห็นน่ารักพี่ยุทธถืออยู่โอ้ยพี่ยุทธน่ารักมากเลยจุ๋ยไม่รู้เลยเซอร์ไพรส์มากเลยเนี่ยโอ้มันไม่ข่าวเนาะไม่มีความข่าวอย่างที่บอกว่าหนูเนี่ยดูแลผลิตภัณฑ์เองหมายความว่าหนูต้องให้เขาอะเอามา20สูตร20กลิ่นทำมาให้เราเลือกเลยว่าอันไหนมันเหมาะกับคนไทยอันไหนกินแล้วไม่ข้าวอันไหนกินแล้วรสชาติดีค่ะแน่นอนวันนี้วรัตยามาพี่ขอละใครอยากจะติดต่อวรัตยาติดต่อยังไงฮะง่ายๆเลยค่ะอันนี้เป็นคนแนะนำอันนี้ไม่ใช่จุ๋ยมันแนวทำให้คุณอันนี้ของตัวน้องสาวฉันเอง 100% คุณใหญ่สุดในนี้นะคะสิทธิพิเศษสำหรับ40สายแรกเท่านั้นนะคะโทรมาที่028320899นะคะเดือนนึงพันกว่าเพราะว่าจุ๋ยลดจากกล่องนึงเนี่ย 2,150แค่20ซองแต่เนี่ยเดือนนึงคือ30ซองเนี่ยพันกว่าเท่านั้นเองหมายความว่าทั้งลดทั้งแจกทั้งแถมทั้งทุกอย่างให้โทรมาสอบถามได้028320899ค่ะขอบคุณน้องจุ๋ยขอบคุณผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการขอบคุณมากๆครับขอบคุณค่ะโปรโมชั่นคอพิเศษทั้งลดทั้งแถมขอ1เดือน1กล่องแถม5ซองราคา1990บาทขอ2เดือน2กล่องแถม15ซองราคา3490บาทสำหรับ40สายแรกเฉลี่ยแค่เดือนละพันกว่าสนใจโทรด่วน02-832-0899พยายามจะทำให้ชนะให้ได้ก่อนตายแหมปุ๊ยอันนี้คือความฝันของหมอฝันแต่ความฝันของผู้ชายคนนี้คือว่าจะทำอย่างไรที่จะชนะมะเร็งก่อนตายหมอคิดว่าหมอจะทำสำเร็จไหมท่านผู้ชมอันนี้เป็นตำราพระธุดงค์ให้มาเป็นพระธุดงค์ให้มาจริงๆยาจีนสู้ผมไม่ได้ถ้าทำมาสรรพคุณด้วยกันนะเอาสรรพคุณนะใครๆมาก็ได้คุณหมอกล้าท้าผมกล้าท้าที่คุณแจ๋วๆผมบอกว่ามีสรรพคุณอย่างนี้นะท่านผู้ชมเชื่อถือได้ครับของจริงผมโกหกคนไม่เป็นหรอกครับเรื่องทำมาหากินผมก็กลัวมะเร็งทุกวันนี้คือค้นคว้าเพื่อตัวเองและเพื่อคนอื่นเพื่อครอบครัวเราด้วยเพื่อครอบครัวด้วยวันนี้รายการของเรามีโอกาสมาเยี่ยมหมอเสงอีกสักหนึ่งครั้งนะฮะเพราะว่าวันนี้ไม่อยากจะเชื่อเลยครับปกติหมอเสงเรื่องสมุนไพรต้องไว้ใจผมเนี่ยจะอยู่เฉพาะในประเทศไทยแต่วันนี้ประเทศที่เรียกได้ว่าเป็นประเทศแห่งคอสเมติกประเทศแห่งความงามประเทศแห่งเรียกได้ว่าการดูแลตัวเองมากๆจากประเทศเกาหลีได้มีการเชิญหมอเสงเนี่ยไปทำธุรกิจที่เกาหลีไปที่เรียบร้อยแล้วจริงหรือเปล่าวันนี้อยู่กับคุณหมอเสงสวัสดีครับครับสวัสดีครับขออนุญาตมาเยี่ยมเยียนที่บ้านอีกครั้งหนึ่งครั้งที่แล้วเรามาเยี่ยมเยียนกันเนี่ยเรามาดูแล้วว่าคุณหมอเอ้ยหมอเสงเนี่ยทำไมถึงรวยณวันนี้จริงๆแล้วที่เราจะต้องมากันวันนี้นะครับอย่างแรกเลยว่าเรื่องสมุนไพรต้องไว้ใจผมวันนี้มันไม่ใช่อยู่เฉพาะในประเทศไทยแล้วไม่ใช่ครับไปต่างประเทศแล้วครับเป็นอะไรที่คุณหมอไม่ได้ไปญี่ปุ่นไปแล้วไปทางอะไรสวีเดนไปแล้วหมายถึงวันนี้สวีเดนถึงแล้วถึงแล้วสวีเดนวันนี้มีหมอเสงขายแล้วมีขายแล้วมีบางอย่างในตัวสวีเดนเองก็มีตัวมีตัวแทนจำหน่ายที่นั่นเลยใช่วันนี้ที่ญี่ปุ่นญี่ปุ่นก็มีกำลังจะกระจายไปทั่วญี่ปุ่นญี่ปุ่นนี่ก็มีคือกำลังขออนุญาตอยู่แต่คนเนี่ยฮิวไปขายกันเยอะแยะครับแต่ที่มีการเซ็นสัญญาเป็นเรื่องเป็นราวมีการแถลงข่าวกันเลยนี่คือประเทศเกาหลีเกาหลีอันนี้อันดับแรกแล้วก่อนต่อไปญี่ปุ่นจะมาเซ็นต่อไปต้องเรียนถามอย่างนี้ถ้าสมมติเราจะคิดถึงเกาหลีเนี่ยเราจะคิดถึงโสมเกาหลีครับซึ่งมันเป็นอะไรที่แพงเหลือเกินมันเป็นอะไรที่รู้สึกว่าคนดิ้นรนอยากจะกินกันเหลือเกินครับทำไมวันนี้เขาก็มีของที่ดีที่สุดแต่ทำไมเขาวันนี้เขาถึงเอาหมอเสงไว้ที่เกาหลีคืออย่างนี้จะต้องบอกให้ฟังก่อนนะ
ทุกประเทศเนี่ยนะฮะที่มีสมุนไพรเนี่ยคือผู้นำประเทศเขาเนี่ยนะหรือรัฐบาลเขาเนี่ยเขาจะมีการสนับสนุนสมุนไพรที่ประเทศของเขาเกาหลีเขาอ้างโสมเขาอ้างโสมใช่ไหมแต่จีนเขาอ้างตังทางเช่าอะไรเยอะแยะใช่ไหมนะแต่ที่ว่าถ้าถามว่าไทยมีไหมไทยมีไทยเราคิดไม่ออกไม่คิดออกเรามีเยอะจริงแต่เราไม่รู้ว่าเอาอันไหนจริงสมุนไพรไทยเนี่ยนะครับไม่แพ้เขาในโลกเนี่ยนะอันดับหนึ่งคือจีนครับอันดับสองคือไทยไม่ใช่เกาหลีไม่ใช่ญี่ปุ่นไม่ใช่แค่เราลิบลับต้องถามอย่างนี้ครับคุณหมอที่จริงสมุนไพรเนี่ยมันมีมานานหรือเกินแล้วครับวันนี้ทำไมสมุนไพรมันถึงเป็นความต้องการของผู้บริโภคส่วนใหญ่ในวันนี้มันอย่างเงี้ยคนต้องเข้าใจนะปัจจุบันเนี่ยการรักษาด้วยหมอแผนปัจจุบันถามว่าเก่งไหมเขาเก่งแต่เขาก็เก่งไม่หมดบางอย่างเขารักษาได้แต่มีโรคอีกเยอะแยะเนี่ยเขารักษาไม่ได้แล้วคนที่เป็นโรคที่กินยาฝรั่งแล้วไม่หายสักทีเนี่ยพวกนี้แหละคนจะพวกนี้แหละจะหันมาสู่สมุนไพรฝรั่งก็เหมือนกันนะเขารักษาเขาไม่หายเขามาหาสมุนไพรวันนี้มันเป็นแพทย์แผนตะวันออกเป็นแพทย์ทางเลือกทางเลือกหนึ่งที่เฉพาะไม่ใช่คนไทยอย่างเดียวฝรั่งเองก็เริ่มหันกลับมาสู่สมุนไพรไทยถูกต้องสมุนไพรโลกครับจีนเอ่ยเกาหลีไทยคุณหมอเนี่ยบอกว่าประเทศไทยเนี่ยเราต่อจากประเทศจีนแต่ถามว่าสมุนไพรเราเนี่ยนะบางอย่างเนี่ยเราอย่าไปเอาตัวที่เป็นรองไปแข่งกับเขาเราตัวที่เหนือกว่าแข่งกับเขาสิเรามีอะไรที่อันดับหนึ่งในโลกอีกอะเรามีอะไรที่เหนือกว่าเขาครับยังโอ้ยว่านชมพูเหนือเขาว่านชมพูเขามีตางกุยตางกุยว่านชมพูคล้ายกันทางวิทยาศาสตร์เขาไปวิจัยออกมาแล้วสารค่าข้างเคียงมากแต่สิ่งหนึ่งในจางกุยไม่มีก็คืออะไรเปล่าอะไรฮะกระชับช่องคลอดยกอกให้ตึงหมายถึงว่าทำเหมือนเอาตรงๆก็คือทำให้ความกลับเป็นสาวกลับมาเหมือนเดิมใช่คนที่ผู้หญิงที่เซ็กเสื่อมอารมณ์ตายได้เงี้ยปันชงลูกช่วยได้เห็นไหมต้องยอมรับว่าวันนี้โลกมันเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากแต่สิ่งหนึ่งแปลกอยู่อย่างนึงครับว่าทำไมสาเหตุอะไรที่สมุนไพรเนี่ยมันกลับเป็นที่นิยมสูงขึ้นอย่างที่เมื่อกี้เราพูดไปในต้นรายการว่าวันนี้ในกลุ่มประเทศอาเซียนเนี่ยทุกคนเดินทางเข้ามาเพื่อที่จะเอายาหมอสิงไปขายที่ประเทศของเขาถูกต้องทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเอาอย่างนี้กันนะฮะคนที่ปัจจุบันหันมาใช้สมุนไพรน่ะส่วนใหญ่ที่เป็นคนที่มีโรคประจำตัวมีโรครักษาแล้วไม่หายไม่ดีขึ้นไม่ว่าจะผ่านการผ่าตัดใช้ยาแล้วไม่ดีขึ้นเขาก็จะหันมาใช้สมุนไพรถ้าเขาหันมาเจอคนทำสมุนไพรหรือหมอที่ทำสมุนไพรนะทำแล้วดีเขาใช้ทีเดียวได้ผลเพราะสมุนไพรเนี่ยอย่าไปคิดว่ามันฤทธิ์ช้านะคุณต้องกินเดือน2เดือน3เดือนได้ผลไม่จริงมันฤทธิ์ยาเท่ายาแผนปัจจุบันน่ะคุณกินไปมันก็อ๋อมันหายได้ผลบางคนคิดว่าการจะกินสมุนไพรกว่าจะได้ผลนี่อย่างน้อย3เดือนขึ้นไปไม่จริงอ่ะนั่นน่ะยาใช้ไม่ได้อ๋อยาสมุนไพรที่ใช้ได้จริงๆคือกิน 2-3 วันคุณต้องรู้เรื่องจริงๆกินแป๊บก็รู้เรื่องแล้วเท่านี้ก็ถามจริงๆว่ายาสมุนไพรเนี่ยมันเหมาะสำหรับคนเพศไหนประเภทไหนอายุเท่าไรหรืออะไรยังไงกินแล้วจะต้องถูกโอ้โหทุกเพศยิ่งจะกินให้อายุยืนนะต้องใช้สมุนไพรคำอายุยืนของผมนะผมบอกให้นะคุณต้องอยู่แบบมีศักยภาพไม่ป่วยนะไม่ป่วยสมองต้องดีต้องรับรู้ได้นะฮะรับรู้ได้โต้ตอบได้คิดได้จำได้นี่แหละคือคนสูงอายุที่มีคุณภาพยาสมุนไพรเนี่ยเพิ่มพลังจิตได้จิตคือพลังงานจิตเนี่ยมีกำลังนะแต่มันเป็นพลังงานจิตเนี่ยต้องเข้มแข็งนะจิตเข้มแข็งนะมีพลังงานนะเขาจะไม่ตื่นเต้นง่ายไม่กลัวไม่หวาดสมุนไพรมีส่วนไปช่วยแล้วมันควบคุมไม่ได้มันเป็นพลังงานเดี๋ยวสมุนไพรนี่ปัจจุบันนะมันรักษาด้วยพลังงานนะเพราะฉะนั้นคุณจิตตกคุณรู้เปล่าว่าพลังจิตตกจิตอยู่ในตำแหน่งของพระธาตุอะไรมันอยู่ตำแหน่งของธาตุลมเพราะฉะนั้นคุณต้องหาสมุนไพรเนี่ยที่บำรุงจิตในธาตุลมได้
แล้วจิตเขาค่อยๆเข้มแข็งมาหมายถึงว่าสมุนไพรไทยเนี่ยมันสามารถปรับตามธาตุให้เข้มแข็งให้กล้าหาญได้ในร่างกายเรามีธาตุไฟดินน้ำลมไฟดินน้ำลมไฟอย่างที่เรารู้กันมนุษย์ทุกคนเนี่ยมันมีธาตุนี้อยู่ไม่ว่าคุณจะเป็นคนชาติสัญชาติอะไรมีดินน้ำลมไฟเพราะฉะนั้นคุณหมอก็ไงบอกว่าสมุนไพรไทยหรือสมุนไพรไทยที่เรากำลังใช้กันอยู่สามารถไปปรับธาตุเหล่านี้จิตได้เข้มแข็งเมื่อธาตุเข้มแข็งนะเพราะจิตธาตุลมคุณต้องไปปราบธาตุลมธาตุลมของจิตให้เข้มแข็งเพราะดินน้ำลมไฟผมพูดเสมอว่าถ้าคุณขาดไปธาตุหนึ่งธาตุใดนะก็คือร่างกายแย่ลงคนเรานะถ้าป่วยนะคุณต้องจำไว้อย่างว่าถ้าคุณรักษาไงไม่หายหันมาทางสมุนไพรบ้างสมุนไพรไทยยังมีดีๆอีกเยอะนะคุณไม่ชอบหมอเสงก็ชอบคนอื่นก็ได้ไม่ได้ว่าอะไรกันถ้าคุณเป็นหาหนักๆไม่หายถ้าเชื่อหมอเสงก็มาคุยหมอเสงก็แค่นั้นคนที่จะมาหาหมอเสงคือรักษาที่ไหนไม่หายแล้วก็ลองหมอเสงดูไม่มีอะไรจะเสียไม่มีอะไรจะเสียพอเรารักษาหายทำไมพวกนั้นหายถึง 20-30 ปีแล้วเดี๋ยวนี้เจอเยอะๆเจอเยอะที่กลับมาหาผมใหม่เพราะสมุนไพรเนี่ยเวลาหายได้นานหยุดยาได้ถ้าคุณรักษาไงไม่หายหันมาทางสมุนไพรบ้างสมุนไพรไทยยังมีดีๆอีกเยอะนะคุณไม่ชอบหมอเสงก็ชอบคนอื่นก็ได้สมุนไพรตาหมอแสงเรื่องสมุนไพรไว้ใจหมอแสงโทร02-516-4488แน่นอนครับวันนี้ยาสมุนไพรอาจจะมีบทบาทอีกหนึ่งบทบาทสำหรับผู้บริโภคแต่วันนี้เกิดปัญหายาปลอมยาสมุนไพรบางคนบอกโอ้โหซื้อไปกินให้ตายเนี่ยดูทำไมมันสุดลงวันนี้มีปัญหาเกี่ยวกับยาสมุนไพรปลอมเกิดขึ้นแล้วจริงๆแล้ววันนี้ก็บอกยาหมอเสียงมียาสมุนไพรปลอมเกิดขึ้นแล้วมีฮะเอาอย่างนี้นะไอ้ปลอมเนี่ยมันปลอมชื่อคือคำว่าหมอเสงเนี่ยมันเป็นลายมือผมผมจดลิขสิทธิ์ชื่อหมอเสงไว้แล้วนะครับบางคนเนี่ยมันไปทำมาไม่มีกล่องหรอกไม่มีอะไรเลยทำยาเม็ดเล็กๆแล้วก็ใส่ในถุงพลาสติกแล้วเขียนเป็นยาแก้ปวดเมื่อยนะปวดข้อปวดเมื่อยแก้เส้นตึงนะอะไรแบบนี้แล้วก็ใส่ถุงพลาสติกแต่ชื่อใช้คำว่าหมอเสงแล้วไปหลอกขายชาวบ้านบอกว่าเนี่ยยาหมอเสงให้มาขายอยากเรียนท่านผู้ชมนะไม่ใช่นะถ้าเป็นยาหมอเสงจะมีทะเบียนนะครับจะมีกล่องมีลักษณะที่บรรจุภัณฑ์เรียบร้อยนะครับแล้วมีอีกอันนึงเนี่ยอันนี้เขานี่ก็บรรจุภัณฑ์เรียบร้อยนะท่านจะเห็นเลยว่าเนี่ยชื่อหมอเสงอันนี้ไม่ใช่ของผมอ้าวแต่เขาใช้ชื่อผมไปปลอมไงแต่รูปหน้าผมไม่มีรูปของกาชาดพยาบาลกาชาดเห็นไหมอันนี้คือปรากฏว่าสมุนไพรสีฟ้าหน้าใสคุณหมอไม่เคยทำไม่ได้ทำไม่ใช่ของผมแล้วยาสมุนไพรหมอเสงดูยังไงของจริงของปลอมมันจะอย่างงี้ไงเราก็ต้องมีรูปผมเห็นมั้ยอย่างเงี้ยคุณหมอแต่เดี๋ยวนี้มันมีว่าเทโบรูเห็นมั้ยใช่มั้ยมันต้องมีทะเบียนใช่มั้ยมีทะเบียนแล้วมีกล่องแล้วก็ท่านต้องจำไว้สิครับเวลาของปลอมเนี่ยเขาลงทุนอย่างงี้ไม่ได้มันสูงนะแล้วก็อีกอันนึงก็คือไม่มีทะเบียนไม่มีไอ้รหัสต่างๆเนี่ยมีรหัสเรามีรหัสอะไรพร้อมเลยนะเพราะฉะนั้นยาหมอเสงต้องมีรูปหมอเสงนะครับกล่องต้องเรียบร้อยต้องมีรหัสมีทะเบียนมีผิดจากที่ไหนนี่คือหมอเสงคุณหมอครับต้องเรียนถามคุณหมออย่างนี้ครับว่าณวันนี้ทำไมสมุนไพรกับเข้ามาบอกต้องเด็กกินได้ตั้งแต่เด็กก่อน7ขวบจะซ้ำไปโผล่เกิดมาลูกผมก็หยอดยาแล้วหยอดยาสมุนไพรหยอดยาสมุนไพรเกิดมาแม่กินตั้งแต่อยู่ในท้องแล้วเชื่อไหมเกิดมานะลูกผมนะไม่มีไขมันเลยเด็กคือเด็กคนนั้นเกิดมามีแต่ไขมันเยอะแยะแล้วก็เกิดมาอ่อนแอเดี๋ยวภูมิแพ้มั่งเดี๋ยวไอมั่งน้ำมูกไหลหวัดอ่ะแต่ลูกชายที่ผมให้ยาบำรุงตั้งแต่อยู่ในครรภ์นะ
ขาเกิดมาเขาไม่เป็นนะแล้วแข็งแรงมากบอกง่ายหวัดเวิร์ดอะไรไม่เคยเป็นเพราะฉะนั้นโคตรท่านตั้งครรภ์นะท่านต้องบำรุงตั้งครรภ์ตั้งแต่เด็กตั้งแต่เด็กอยู่ในครรภ์เวลาแล้วแม่แข็งแรงด้วยคลอดง่ายด้วยแล้วลูกเกิดมาแข็งแรงด้วยไม่เป็นโรคพวกภูมิแพ้แค่เด็กไม่แข็งแรงนะคุณแม่ก็คุ้มแล้ววันนี้ยาสมุนไพรทำไมถึงเหมาะสำหรับคนทุกเพศทุกวัยฮะมันเป็นสมุนไพรที่เรียกว่ามันเป็นของมนุษย์จริงๆเพราะของเหล่านี้สมุนไพรเนี่ยมันคู่กับมนุษย์มาสมัยก่อนไม่มีหมอแผนปัจจุบันเราก็ใช้ยาสมุนไพรเนี่ยช่วยตัวเองเพียงแต่เดี๋ยวเนี่ยแผนปัจจุบันเขาพัฒนาไปไกลมากผ่าตัดได้อะไรได้นะแต่คนสมัยก่อนไม่ได้ไม่เก่งทางผ่าตัดแต่เขาอาศัยสมุนไพรนะเพราะฉะนั้นท่านที่ป่วยเนี่ยเอาอย่างเงี้ยรักษาแล้วไม่ดีดีขึ้นแต่ไม่หายสักทีนะลองหันมาใช้สมุนไพรมีสมุนไพรบางอย่างนะทำให้โรคบางอย่างหายได้ในอนาคตคุณหมอบอกว่าคิดสูตรสมุนไพรอะไรไว้เยอะแยะมากมายเลยตอนนี้มีสูตรแต่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายตอนนี้พอบอกได้ไหมครับมีอะไรบ้างที่จะช่วยก็กำลังคิดเรื่องสูตรของมะเร็งอยู่มะเร็งมะเร็งโดยตรงเลยตอนนี้การคิดค้นไปถึงไหนแล้วครับมะเร็งเนี่ยขั้นสุดท้ายอาจจะ2เดือน3เดือนตายเรากินแล้วยืดออกไปเป็นเกือบปีคุณหมอก็เลยทำให้มะเร็งไม่ต้องเติบโตขึ้นแล้วใช่เราทำให้เขาให้ร่างกายมีภูมิต้านทานขึ้นมาโอ้อย่างเงี้ยนะอันนี้อยู่ในขั้นตอนอยู่ระดับซึ่งเราเริ่มทำได้ทำได้แล้วจริงๆแต่ว่าจะทำให้มะเร็งหายอยู่กำลังคิดอยู่เขาบอกคุณหมอเนี่ยเวลาที่ก่อนจะปล่อยยาอะไรออกสู่ท้องตลาดเนี่ยจะต้องไปลองกับคนเป็นร้อยเป็นพันคนใช่ถูกต้องซึ่งตอนนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนนั้นทุกตอกทุกคนคือสมุนไพรผมทุกอย่างเนี่ยจะทาออกมาขายนะบางคนครั้งละอาจจะแรกๆคนละร้อยก่อนเก็บสถิติว่าร้อยคนได้ผลกี่คนไล่กันห้าร้อยพันหนึ่งเราให้กินฟรีเก็บข้อมูลมาซึ่งขณะนี้กำลังอยู่ในช่วงขั้นตอนนั้นอยู่ขั้นตอนนี้นั่นคือความฝันของหมอเสงที่จะยืดที่จะยืดคนที่เป็นอายุมะเร็งพยายามจะทำให้ชนะให้ได้ก่อนตายไงอุ้ยอันนี้คือความฝันของหมอฝันครั้งสุดท้ายอันนี้คือความฝันของหมอเสงซึ่งวันนี้ยาสมุนไพรทุกตัวเนี่ยเขาบอกประสบความสำเร็จหมดแล้วแต่ความฝันของผู้ชายคนนี้คือว่าจะทำอย่างไรที่จะชนะมะเร็งก่อนตายหมอคิดว่าหมอจะทำสำเร็จไหมเป็นคนผมเป็นคนพยายามนะแล้วจะคิดทำอะไรในชีวิตเนี่ยเป็นคนไม่เคยแพ้อาจจะแพ้แต่เริ่มแรกแพ้ยาวหน่อยอาจจะ2ปี3ปี5ปี10ปีมีนะครับ10ปีมีจะบางตำรับเนี่ย19ปีแต่ก็ชนะคนที่สุดทำเท่านั้นอย่างยาดับกลิ่นผมเนี่ยไอ้แล้วแก้ภูมิแพ้เลยเนี่ยคุณจะไปกินที่ไหนกินแล้วหายนะในโลกเขาไม่มีนะสมัยกินแล้วหายนะแต่หมอเสงเนี่ยทำแล้วชนะนี่เห็นไหมนี่แต่ตัวนี้19ปีคือไม่ใช่ยาไม่ใช่คิดกันปี2ปีจะออกไม่ใช่แต่ละปีนี้ตัวนี้10กว่าปีตัวนี้19ปียาวตัวที่ผมถืออยู่เนี่ยก็ไม่ใช่19ปียาวสุดตัวนี้เป็นตัวที่หมอเสงคิดยาวที่สุด19ปี19ปีแต่ถ้าวาดชะมดลูกนี่ตำรับดิพระให้มาอันนี้ใช้เวลา2ปีสำเร็จเลยท่านผู้ชมอันนี้เป็นตำรับพระธุดงค์ให้มาเป็นพระธุดงค์ให้มาแต่ที่19ปีจริงๆไม่สำเร็จหรอกแต่เทวดามาบอกคืออันนี้อันนี้เทวดามาบอกอันนี้บางทีนะถ้าเราจิตใจดีจิตใจดีจริงนะแล้วตั้งใจจริงๆนะมันเหมือนบางอย่างบันดลบันดาลให้มันสำเร็จเองให้สำเร็จเองเรียกได้ว่าสมุนไพรที่รักษากันมาตั้งแต่ปู่ย่าตายายก็ยังคงใช้ได้เป็นอย่างดีซึ่งงานนี้คุณหมอเสงก็ไม่ได้หยุดคิดเพียงเท่านี้นะคะท่านเองอยากให้คนไทยสุขภาพดีจึงไม่เคยหยุดคิดหยุดพัฒนาสมุนไพรอีกด้วยค่ะแม้ในวันนี้ความฝันของหมอเสงยังไม่สำเร็จแต่การที่สมุนไพรไทยไปไกลถึงต่างแดนก็เป็นความภาคภูมิใจไม่น้อยสำหรับคนไทยแล้วล่ะค่ะวันนี้หมอเสงไม่ได้อยู่แช่ประเทศไทยแล้วทำไมวันนี้หมอเสงถึงได้เดินทางไปที่เกาหลีฮะคือเกาหลีนี่จะบอกคนเกาหลีนะฮะคนอยู่เกาหลีจะรู้ว่า1กินเหล้ากินเหล้าเก่งสูบบุหรี่เก่งนะมลพิษแล้วมีกินปากคนกินเหล้าเป็นไงมีกินตัวกินปากกินบุหรี่แล้วก็แห้งเมามีแค่นี้เขาก็มาหาผมแล้วกินเหล้าเขาเมาแห้งเกือบทุกวันผมก็เอาไอ้ไดมอนด์บูผมเนี่ยให้เขากินแต่ในแต่เขาไปตั้งชื่อใหม่นะครับผมผิดในเมืองไทยนะชุนแกโกอ๋อเปลี่ยนเป็นชุนแกโกชุนแกโกที่เกาหลีก็คือไดมอนด์บูเราเนี่ยแหละบูเราที่แหละ
ชุนแกโกนี่แหละอยู่ที่ปัจจุบันกำลังขายดีมากในเกาหลีเพราะคนเกาหลีกิน10คนได้ผล10คนเขายอมรับหมดเลยก่อนที่เขาจะมาเอาของผมไปขายนะเป็นตัวแทนเนี่ยเขาก็ซื้อไปถึง500,000 ขวดแล้วไปทดสอบกับคนกินญาติเขาบ้างอะไรบ้างแล้วเขาจะในโลกนี้ไม่มีตัวไหนสู้ได้มาปลูกเราได้แต่ไปเปลี่ยนเป็นชื่อเขาชื่อเป็นชื่อเขาเพราะณวันนี้ไปถึงเกาหลีแล้วเกาหลีในอนาคตจริงๆแล้วเขาบอกว่าวันนี้ประเทศในกลุ่มอาเซียนเรากำลังจะเปิดอาเซียนในเร็วนี้จริงไหมครับที่วันนี้ทุกประเทศในกลุ่มอาเซียนติดต่อหมอเสงเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วมีหลายประเทศมีหลายประเทศซึ่งติดต่อมาอย่างเขมรมีลาวมีพม่านะครับพม่านี่ก็เริ่มเข้าไปละเข้าไปละคืออย่างนี้มีคนขายแล้วแต่เราเนี่ยมันคนน้อยเอื้อมมือไม่ถึงซึ่งปัจจุบันก็ต้องรออย่างเกาหลีคนที่ทำนี่เขาเป็นบริษัทมาตรฐานเป็นบริษัทใหญ่ไม่ใช่ไอ้โปรเจกต์ขาจรนะไม่ใช่นะพอนี่เราทำปุ๊บเขาเดือนละล้านขวดทุกวันนี้เดือนละล้านขวดส่งไปที่เกาหลีเดือนละ1 ล้านขวดต่อเดือนสำหรับไดมอนด์บลูเนี่ยนะที่ทำสัญญาไว้นี่เพิ่งส่งไปปกติเราจะไปขนของเกาหลีมาขายในบ้านเราอันนี้เป็นสิ่งนึงที่เกาหลีจะต้องมาเอาจากบ้านเราไปเอาเงินเกาหลีมาบ้างเกาหลีเพราะสินค้าทุกอย่างผมบอกว่ามีสรรพคุณอย่างนี้นะท่านผู้ชมเชื่อถือได้ครับของจริงผมโกหกคนไม่เป็นหรอกครับเรื่องทำมาหากินณวันนี้การเจริญเติบโตของหมอเสงก้าวต่อไปคืออะไรครับก็อาเซียนจะต้องเป็นหมอเสงอาเซียนอาเซียนหมอเสงคิดว่าวันนี้สมุนไพรไทยควรจะโกอินเตอร์แล้วโกอินเตอร์ความฝันของหมอเสง2อย่างนี้คือ1 อยากจะให้สมุนไพรไทยก้าวสู่อาเซียนก้าวสู่ระดับโลกล้ามันเป็นหลักต่อไปสมุนไพรไทยเนี่ยจะออกไปทุกยี่ห้อจะออกไปสู่ตลาดได้ไม่ใช่เฉพาะของหมอเสงไม่ใช่ผมอยากให้ทุกบริษัทสามารถนำสินค้าตัวเองไปออกสู่ท้องตลาดจริงๆยาจีนสู้ผมไม่ได้ถ้าทำมาสรรพคุณด้วยกันนะเอาสรรพคุณนะให้ใครมาก็ได้คุณหมอกล้าท้าผมกล้าท้าที่คุณแจ๋วๆเอาละครับท่านผู้ชมฮะวันนี้แน่นอนเรื่องสมุนไพรต้องไว้ใจผู้ชายคนนี้เราต้องกราบขอบพระคุณจริงๆครับขอกราบขอบพระคุณหมอเสงมากๆครับขอบพระคุณมากๆวันนี้เราได้รู้ความรู้อะไรมากมายเลยจริงๆครับโอกาสหน้าเราคงมีโอกาสได้ไปเยี่ยมโรงงานคุณหมอนะครับผมครับวันนี้กราบขอบพระคุณมากๆครับสวัสดีครับสวัสดีครับสมุนไพรตาหมอแสงเรื่องสมุนไพรไว้ใจหมอแสงโทร02-516-4488สนับสนุนการเปิดประตูบ้านมดดำช่วงที่4โดย Placentis Revitalizing Essence ช่วยทำให้ผิวยืดหยุ่นตึงกระชับเรียบเนียนใสเปล่งประกายดุจไข่มุกแห่งท้องทะเลญี่ปุ่นท่านผู้ชมครับแขกรับเชิญของเราวันนี้นะฮะเราขอเปิดบ้านต้อนรับอดีตหวานใจของคุณแดนยูทูบีอยากจะมารู้ว่ามุมมองความรักของผู้หญิงคนนี้เป็นไงบ้างขอต้อนรับน้องเบนจ้าสวัสดีน้องเบนมนัญญาจ้าสวัสดีค่ะเบนนี่ไม่ค่อยได้เจอกันนานเหมือนกันเนาะนานค่ะนานมากค่ะทุกวันนี้น้องเบนทำอะไรอยู่ลูกตอนนี้ทุกวันนี้ก็ถ่ายละครค่ะแล้วก็มีธุรกิจเล็กๆส่วนตัวธุรกิจอะไรบ้างตอนนี้ก็จะมีทำผ้าพันคอตัดเสื้อผ้าขายในเน็ตเบนทำงานวงการบันเทิงมาแล้วประมาณสักเจ็ดแปดเก้าเป็น10ปีได้เป็น10ปีวันแรกที่เข้ามาเนี่ยแน่นอนว่าเป็นนางเอกจะซ้อมไปใช่ค่ะตอนนั้นก็แน่นอนคุณมีข่าวกับคุณแดนดีทูบีค่ะแต่สิ่งหนึ่งผู้ชายเนี่ยไม่เคยยอมรับเลยคุณแดนไม่เคยยอมรับว่าคุณเป็นแฟนเขาจะซ้อมไปตอนนั้นความรู้สึกของเราเป็นผู้หญิงคนนึงเนี่ยเฮ้ยบางคนบอกคุณคิดไปเองหรือเปล่าว่าผู้ชายเป็นแฟนคุณตอนนั้นความรู้สึกคุณเป็นไงความรู้สึกอย่างแรกเลยตอนแรกช่วงแรกๆเราก็รู้สึกว่าไม่เป็นไรหรอกอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาเป็นคนมีชื่อเสียงเขาเป็นคนแบบแฟนคลับเยอะอะไรเงี้ยค่ะแล้วพอมาหลังๆก็เราก็เริ่มเข้ามาในวงการแล้วบ้างอะไรเงี้ยค่ะแสดงว่าเขาคบกับคุณก่อนคุณเป็นดาราจะซ้ำไปใช่ค่ะอ๋อเหรอตั้งแต่หนูเป็นเด็กประกวดใช่ค่ะหนูมาประกวดอันนึงที่ RS กัดจัดขึ้นใช่ๆหนูก็เริ่มเป็นแฟนเขาตอนนั้นค่ะก็แต่ก็เขาก็ยังในสถานะของหนูกับเขาเนี่ยเขาไม่เคยยอมรับเลยด้วยซ้ำไปว่าหนูเป็นแฟนกับเขาค่ะแต่คนรอบข้างรู้หมดทราบหมดอะไรเงี้ยตอนนั้นน้อยใจไหมก็อย่างที่บอกว่าช่วงแรกๆหนูไม่คิดอะไรค่ะพอหนูเข้ามาแล้วก็
มันเริ่มมีแบบอะไรเยอะแยะมากมายอะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมกับเราเขาไม่เห็นจะยอมรับเลยทั้งที่เราก็ไม่ได้ด้อยกว่าคนอื่นแล้วก็การศึกษาเราก็มีพ่อแม่เราก็โอเคบ้านเราก็อบอุ่นอะไรเงี้ยค่ะแล้วหน้าตาเราก็ไม่ได้แย่อะไรเงี้ยค่ะแล้วทำไมถึงแบบเฮ้ยเราสู้คนอื่นไม่ได้ตรงไหนจนวันนึงเขาเป็นนักร้องดังคุณก็เริ่มเป็นนางเอกตอนนั้นทำไมเขายังไม่เปิดตัวเองว่าคุณเป็นแฟนเขาไม่รู้เหมือนกันค่ะแต่หนูเป็นคนอย่างนี้จริงๆหนูเป็นคนไม่ค่อยพูดเป็นคนแบบอะไรก็ได้อย่างเงี้ยค่ะทนได้ก็ทนถ้าไม่ถ้ามันสุดขีดจริงๆเกินความสามารถจริงๆเราก็ไม่ได้เป็นคนปิดปัดโวยวายอะไรขนาดนั้นแล้วก็พูดด้วยเหตุผลค่ะทุกวันยังมีแฟนมีค่ะมีแฟนมีแต่ทำไมนับวันหน้ามันเหมือนไปทำอะไรกับหน้าทำไมหน้ามันเหมือนแบบไม่มีรอยขุ่มขนรูขุ่มขนเลยทำไมหน้ามันดูใสไปหมดขนาดนั้นก็ตอนแรกมันไม่ใช่อย่างนี้นะคะเพราะว่าเราทำงานก็แต่งหน้าก็เยอะตอนที่ถ่ายละครกี่เรื่องตอนก่อนหน้านี้สองเรื่องค่ะแล้วก็ปิดเรื่องหนึ่งก็เหลือเรื่องหนึ่งเหลืออีกเรื่องหนึ่งเมื่อก่อนหน้านี่จะโซมกว่านี้รูขุมขนจะกว้างรูขุมขนกว้างมากเพราะว่านอนก็ดึกนอนไม่เป็นเวลาโดนแสงอีกใช่ไปนอนกลางดินกินกลางทรายใช่ค่ะถ่ายในป่าถ่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แบบมันก็นิดนึงแล้วทีนี้ก็ไปหาทั้งหมอแล้วก็ไปถามเพื่อนๆในวงการอะไรเงี้ยค่ะว่ามีคือเขาบอกว่าอะไรดีหนูก็ใช้หมดแต่มันก็ไม่ได้ผลแน่นอนคนเราที่มาแบบแล้วแต่ว่าอะไรที่เราต้องอยากให้หน้าเราเด็กอยู่แล้วล่ะใช่ถูกต้องคุณลองมาทุกอย่างแล้วใช่แล้วมันก็ไม่ได้ผลเพราะว่าหนึ่งเราเหมือนกับแบบนอนก็ดึกแต่งหน้าก็เยอะมันไม่มีอะไรที่มันแบบเคลียร์หน้าเราได้ถึงขนาดนั้นนะคะจนวันหนึ่งมีพี่ที่ดูแลคิวเป็นนะคะแนะนำให้รู้จักกับพี่คนหนึ่งเราก็ได้คุยกับเขาแล้วเขาก็แนะนำตัวเนี้ยค่ะที่เบนใช้อยู่ทุกวันนี้คือลกหมูเซรั่มลกหมูฉันเคยได้ยินแต่ลกแกะลกหมูอะไรลกหมูแล้วก็เคยได้ยินลกแกะพิษงูอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเคยเบนก็เคยได้ยินอันนั้นแล้วก็พี่เขาบอกว่าใช่อ่ะถ้าเป็นลกหมูเนี่ยทำไมก็หูพี่ตอนนั้นพี่เขาบอกว่าเฮ้ยลกหมูเราก็หัวเราะอย่างนี้แหละเราก็แบบเฮ้ยไม่เคยได้ยินมันโอเคเหรอมันใช้ได้เหรออะไรเงี้ยค่ะเอาอย่างนี้ฉันไม่อยากจะเชื่อลกหมูลกเหมืออะไรของเธอเกิดจากท้องพ่อท้องแม่ไม่เคยได้ยินอะไรลกหมูเดี๋ยวให้เขาเดี๋ยวให้พี่พี่สาวเธอมาด้วยใช่ไหมอ่ะเชิญหน่อยฮะให้มันพูดเดี๋ยวจะยิ่งไปกันใหญ่สวัสดีฮะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องสาวบอกมาลกหมูเอาลกหมูไหมใช่ใช่บอกอะไรลกหมูเกิดมาไม่เคยได้ยินลกหมูลกเหมืออะไรตกใจใช่ไหมคะลกหมูอะไรคือลกหมูจริงๆลกหมูเนี่ยคือลกหมูคือหมูอุดๆนี่แหละค่ะคือหมูที่เรากินกันใช่หมูที่เรากินกันเนี่ยแต่ไม่ได้ว่าเป็นหมูแบบไอ้โถน่ากลัวขนาดนั้นค่ะอันนี้คือเป็นเลี้ยงในฟาร์มพิเศษแล้วก็เลี้ยงแบบออร์แกนิกปราศจากยาปฏิชีวนะคุณมดดำเคยได้ยินนะลกพวกลกแกะพวกอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะคือที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะฮิตมากเลยลกหมูมันดีกว่าถามว่าดีกว่าลกแกะยังไงโครงสร้างทางพันธุกรรมของหมูเนี่ยเหมือนกับของมนุษย์เนี่ยเรียกได้ว่าเหมือนกันเลยทำไมแล้วอยู่ไปเจอได้ยังไงคืออันนี้คือเป็นเพื่อนคุณพ่อแบบเป็นเจ้าของเป็นหุ้นส่วนใหญ่ของบริษัทของผลิตภัณฑ์เนี่ยที่ญี่ปุ่นแล้วก็เขาให้ของขวัญมาให้ปรากฏเราใช้แล้วแบบเฮ้ยนี่มันอะไรเนี่ยแบบมันดีมากแล้วก็เลยติดต่อเขาขอนำเข้ามาแล้วขอดูหน่อยที่เป็นยังไงเหม็นหรือเปล่าจริงๆไม่มีกลิ่นนะคะไม่มีกลิ่นตัวนี้คือ import เข้ามาทั้งหมดใช่ import เข้ามาคือมาเป็นกล่องอย่างนี้เลยเข้ามามันก็คือ placenta นั่นแหละใช่มันคือ placenta แต่ placenta ก็คือตัวนี้จริงๆมั่มเคยใช้ลกแกะลกแกะนี่น่าจะใสมากแต่ตัวนี้เขาบอกว่าอันนี้คือลกหมูเนี่ยคือเวลาใช้เนี่ยตอนนี้ของญี่ปุ่นคือใช่ค่ะขอโทษนะฮะเวลาใช้จริงๆมันคือยังไงบ้างฮะก็คือหยดแล้วก็ถูลงไปต้องบีบนิดนึงอะค่ะแล้วเบนใช้ยังไงใช้ครั้งแรกที่ออกมาใช้กล้าใช้ไหมตอนแรกไม่กล้าใช้บอกตรงๆตอนแรกไม่กล้าใช้มันก็คือแบบพอเป็นรู้ลกหมูมันก็เหมือนกันมันไม่กล้าใช้เพราะว่ามันคือยี่ห้ออะไรก็ไม่รู้ไม่มีที่มาที่ไปใช่ค่ะแล้ววันหนึ่งเขาบอกว่าให้ลองดูแล้ววันหนึ่งคีมหมดแล้วก็เอามาลองใช้พอลองใช้เรารู้สึกว่าหน้ามันนุ่มดีอะค่ะแล้วก็วันนั้นน่ะเบนถ่ายละครดึกมากล้างตาล้างยังไม่ค่อยเกลี้ยงเลยอะแล้วก็มาเช็ดตอนเช้าอีกทีนึงแต่มันรู้สึกว่าเฮ้ยผิวหน้ามันเหมือนกับมันมาร์กเอาไว้ทั้งวันอะไรเงี้ยคือรูขุมขนมันเล็กเริ่มเล็กลง
แล้วก็หน้ามันนิ่มเพราะพี่เคยซื้อแต่ไม่รู้ยี่ห้อเดียวกันแล้วพี่กำลังตามหาอยู่อันนี้จริงๆอันนี้จริงพี่ไปซื้อของเกาหลีมา มันเป็นพลาเซนต้าเชื่อมั้ยว่าไม่มีรูขุมขนเลยใช่ไม่ได้ยิงเลเซอร์ตัวช่วงนั้นน่ะแล้วพี่ก็อันนี้นี่คือแบบเนี่ยไม่เคยเลไม่เคยโบไม่เคยอะไรนะเนี่ยใช้แล้วแบบเนี่ยเวิร์คมากคือมันได้ไงอันไหนเล่าให้ฟังสิก่อนที่ตัดสินใจจะเอามาขายมันจะต้องเกิดตัวแบบคือเนาะเราก็อาจจะนอนดึกบ้างไม่ค่อยได้นอนไม่ค่อยได้พักผ่อนบ้างเงี้ยหุ้ยแบบหน้าก็เนี่ยรูขุมขนกว้างแล้วก็หมองคล้ำแบบหน้าไม่ค่อยใสอ่ะเออพอใสแบบเฮ้ยแค่3วันเรารู้สึกเฮ้ยทำไมหน้าเราแบบ3วันเห็นผลเปลี่ยนแปลงเลยมันเริ่มรู้สึกไงคือเราสังเกตด้วยไงก็คือเฮ้ยเรารู้สึกเฮ้ยหน้ามันแบบใสอ่ะท่านผู้ชมฮะคือหมูนี่ไม่ได้มาเลี้ยงเหมือนอย่างบ้านเราหมูนี่จะต้องมาจากเดนมาร์กใช่คือเป็นหมูของเขานั่นแหละใช่ที่เลี้ยงแบบออแกนิกคือให้กินอาหารที่เป็นธรรมชาติทั้งหมดใช่ปราศจากยาปฏิชีวนะโดยสิ้นเชิงเออแล้วเขาจะใช้รกของตัวเนี้ยคือเวลาที่หมูคลอดลูกก็จะใช้รกเนี้ยมาทำเป็นคอสเมติกใช่ค่ะแล้วก็ยี่ห้อนี้นะยี่ห้อเดียวคือเป็นยี่ห้อที่มีความคือเขาเทคโนโลยีของเขาสามารถที่จะสกัดสารไอสกัดรกหมูเนี่ยให้มันบริสุทธิ์แล้วก็เข้มข้นได้มากกว่าของยี่ห้ออื่นที่เป็นผลิตภัณฑ์ในลักษณะใกล้เคียงกันอย่างเงี้ยค่ะโอเคถ้าสมมติเป็นรกจริงๆเนี่ยก็คือมันเป็นการที่แบบเอามันคือมันเป็นฮอร์โมนกรทฮอร์โมนกลับมาถ้าสมมติมันตรงเนี้ยแต่อนูมันจะเล็กมากมันก็จะไปทำให้โกสออร์โมนหรือทำให้ผิวเนี่ยกระจ่างใสมากขึ้นแล้วมันก็ทำให้การฟื้นฟูเนี่ยเยอะขึ้นเหมือนเอาง่ายๆคนเราเนี่ยถ้าสมมติเราไปผ่าตัดหรืออะไรเงี้ยสมมติเราได้เซรั่มที่เป็นเกี่ยวกับไอ้พวกสเต็มเซลล์เนี่ยมันก็คือสเต็มเซลล์อันนึงที่มันจะมารักษาแต่นี่อาจจะไม่ใช่คำว่าสเต็มเซลล์มันจะมารักษาบำบัดด้วยตัวมันเองใช่มันจะฟื้นฟูเซลล์ของเราเนี่ยให้กลับขึ้นมาเหมือนแบบเป็นเด็กอีกครั้งนึงอย่างเงี้ยคุณทดลองปุ๊บกี่ครั้งคุณถึงตัดสินใจเอ้ยเอามาขายก็ทดลองไปประมาณสัก2ขวดก็รู้สึกว่าไม่ได้ขวดใช้ได้นานเท่าไหร่เดือนนึงค่ะขวดนึงเพราะว่าอะไรเพราะว่าเนี่ยมันแบบไอ้ใส่มันเข้มข้นมากแล้วคือเขาจะใส่แบบสารกันบูดน้อยมากมันไอ้ขวดได้แค่นี้คือเวลานึงก็ใช้แค่แปะๆๆๆเอาอย่างเงี้ยหรอใช่ไม่กี่หยดแค่นี้แล้วก็แปะๆอันเนี้ยใช้ได้เดือนนึงแล้วหน้าฉันใหญ่ๆอย่างเงี้ยล่ะเอาสาดลงไปเถอะพี่มดคืออันเนี้ย1เดือนต้องใช้กี่ขวดกว่าที่แบบว่าหน้าเราจะอุ๊ยจริงๆขวดเดียวมันก็รู้สึกแล้วนะแต่ว่าคือคนเราเนี่ยมันแก่ขึ้นทุกวันจริงเออเพราะฉะนั้นเนี่ยคือใช้ไปเรื่อยๆมีตังค์ก็จ่ายไปไม่ต้องไปหาหมอไม่ต้องเข้าไปยิงเลเซอร์รู้บอกว่ามันยกกระชับมันเองเหรอใช่ค่ะมันคือยังไงก็คือมันคือบอกว่าคนเราเนี่ยเวลาแก่ไปสิ่งนึงนอกจากโคลลาเจนอะไรหมดอีลาสตินมันก็จะเริ่มห่อใช่มันก็จะถ้าสมมติเราหาสเต็มอะไรที่แบบว่าที่เขาฉีดสเต็มเซลล์กันแล้วมันขึ้นเห็นไหมฮะถ้าสมมติมันมีอะไรที่บำบัดให้มันอีลาสตินกลับมาได้เนี่ยมันก็จะดีตัวนี้มันช่วยได้ใช่ค่ะก็คือว่าเวลาจะใช้นะคะเทใส่มือเนี่ยแล้วก็ตกช่วงนี้เหรอมันขึ้นยังไงบ้างตัวเองใช้เป็นไงมันก็เหมือนเลฟหน้าขึ้นนะคะพี่มดดำหรอเหมือนโบท็อกอะแต่ไม่ใช่ว่าใช้ครั้งหนึ่งแล้วมันไปอย่างนี้นะมันต้องใช้ทุกวันใช่ก็คือต้องใช้ทุกวันแล้วก็ตบๆอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยใช้ไปมีคนทักคุยหน้าเล็กลงแบบจริงๆคือแบบอ้วนขึ้นใช่ไหมแต่แบบเฮ้ยเรื่องจริงหรอวะจริงๆต้องไปโบท็อกจริงๆลองดูขอ2ขวดได้เดี๋ยวจะลองใช้จริงๆคือมันจะต้องตบๆๆๆเวลาใช้ยังไงไม่ตบธรรมดาเนี่ยคือเราก็หยดใส่มือใช่ไหมแล้วก็ลูบทั่วหน้าเสร็จแล้วเนี่ยเหลือแต่ที่สำคัญต้องใส่ตู้เย็นเพื่อความสดเพราะมันไม่ได้ใส่สารกันบูดจะเน่าถูกตัวนี้ไม่ใช่ผลิตเองแถวปทุมธานีไม่ใช่ไม่เอามาเข้ามาจากญี่ปุ่นจริงๆค่ะมีอย.เรียบร้อยนะคะอันนี้คือจะเดี๋ยวนี้ไอ้ญี่ปุ่นเป็นโรงงานอยู่ปทุมธานีนั่นอันนี้คือนะแล้วอันนี้เป็นนวัตกรรมใหม่ที่แบบว่าโคตรใหม่เลยนะท่านผู้ชมแต่บอกว่าไอ้ตัวเนี้ยถ้าสมมติมันจะเป็นตัวนึงที่จะช่วยบำบัดได้ได้แล้วก็อีกอย่างไอ้ริ้วๆอย่างเงี้ยหายเลยนะเหรอจริงหรือวะจริงๆเออๆไอ้ริ้วๆใช่มั้ยเวลายิ้มอ่ะเออเบนเป็นยังไงอ่ะเบนชอบอย่างเบนน่ะถ่ายละครเบนก็ต้องแบบแสดงอารมณ์เยอะแล้วก็ร้องไห้อย่างเงี้ยพอร้องไห้เสร็จอ่ะมันจะมีริ้วอยู่ตรงเนี้ยค่ะตรงเนี้ยเล็กๆๆๆเหมือนตีนกาแต่ว่ามันไม่ใช่ตีนกาหรือมันเป็นรอยเหี่ยวหรืออะไรสักอย่างเหมือนมันแห้งใช่มั้ยพอว่าตบๆๆๆไปอย่างเงี้ยมันไม่มีก็ให้มันกระชับรูขุมขนอย่างนี้ไปเลยใช่ไหมใช่ค่ะใช่ค่ะมันหายไปเลยวันนี้มันก็หายไปก็ใช้เนี่ยใช้หลังล้างหน้าเสร็จแล้วก็ทาครีมบำรุงที่เราชอบตามปกติได้ก็คือตัวนี้ใช้เป็นสตาร์เตอร์ก่อนใช่เป็นตัวเริ่มเพราะอะไรถึงมั่นใจถึงเอาตัวนี้เข้ามาขายก็ลองเองเนี่ยลองจะแบบเฮ้ยแบบเราอยากให้คนอื่นเขาแบบเฮ้ยอยากให้ว้าวเหมือนเราเลยคือผู้หญิงทุกวันเนี่ยเป็นคิดว่าเด็กๆสมัยเนี้ยอยากหน้าขาวหน้าใสแล้วก็ผู้หญิงทุกคนเนี่ยกลัวแก่ถูก
็เลยคิดว่าอันนี้มันตอบโจทย์ได้เยอะเพราะว่ามันลบเลือนริ้วรอยแล้วก็ทำให้หน้าขาวกระจ่างใสโดยที่แบบมันไม่มีอะไรเขาเรียกว่าอะไรนะสารตลอดใช่อันนี้คือปลอดภัยแน่ๆแล้วก็อีกอย่างนึงคือมันไม่ได้เป็นเร่งแบบไปผัดผิวหรือไปลอกอะไรคือผิวไม่บางด้วยคือให้เซลล์ของเรามันแข็งแรงเองเอาล่ะท่านผู้ชมครับวันนี้รายการเราก็ได้ทำนวัตกรรมใหม่มาจริงๆแล้วพวกสเต็มเซลล์วันนี้ก็มันจะเป็นพูดถึงกันมากๆที่ในวงการแพทย์นะฮะนอกจากเรื่องแอนตี้เอจจิ้งหรือการลดเลือนริ้วรอยอะไรต่างๆวันนี้เขาก็พยายามเอามาถึงหลายๆอย่างอันนี้ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งน่าจะเป็นตัวเลือกหนึ่งนะครับที่คนท่านผู้ชมอาจจะได้ลองขอบคุณนะครับขอบคุณทั้งสองท่านที่มาร่วมบ้านกับเราวันนี้ขอบคุณมากๆครับขอบคุณค่ะเอาละครับท่านผู้ชมครับวันนี้รายการเราสาระความบันเทิงมากมายสัปดาห์หน้าจะเป็นยังไงติดตามเราจะไปที่ไหนจะมีใครมาเยี่ยมบ้านเราติดตามกันครับวันนี้เราไปก่อนครับสวัสดีครับเบนวนัญญามาทั้งที่มีหรือจะมามือเปล่าสำหรับแฟนๆเปิดบ้านมดดำที่ดูอยู่นี้ซื้อ2ขวดจากปกติ 7,000 บาทลดเหลือ 6,650 บาทกันเลยจ้าโทรมาที่021429900ตลอด24ชั่วโมงอาทิตย์หน้าห้ามพลาดพบกับหมอปลายเจ้าของคำทำนายเรือลำใหญ่จะล่มหมอปลายนักวรชาพินิจโพคากรเตือนภัยหายนะครั้งใหม่ใกล้จะเกิดขึ้นแล้วคืออะไรติดตามได้ในเปิดบ้านมดดำมังคานหน้าห้ามพลาดอะไรที่จะเกิดขึ้นกับประเทศไทยที่คนไทยจะได้รับผลกระทบกันมากๆนายกรัฐมนตรีต่อไปเป็นผู้หญิงหรือผู้ชาย